จะไปคุณจรัสคุ้มไข่น้ำกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายจรัสคุ้มไข่น้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต6พรรคก้าวไกลขออนุญาตหารือท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบึงหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่8อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีปัญหาเรื่องการจราจรบริเวณทางลอดอุโมงค์โรงกุ้งและบริเวณทางลอดอุโมงค์วัดอัมพวันกรมทางหลวงได้ทำการปิดกั้นเส้นทางการจราจรดังกล่าวตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562ผ่านมาแล้ว1ปีครับท่านประธานซึ่งปัญหานี้กระผมได้เคยนำเรียนหารือท่านประธานมาแล้วสมัยประชุมครั้งที่2ปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ยังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างเป็นปกติสะดวกและปลอดภัยดังนั้นกับผมจึงขออนุญาตฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีการเร่งรัดจัดสรรงบประมาณมาเพื่อติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเปิดเส้นทางดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยครับขอกราบขอบคุณครับครับต่อไป